ียกแคปให้ด้วยนะแคปหมูมาหรือยังนั่นนะมาหรือยังจ๊ะมาหรือยังจ๊ะมาหรือยังจ๊ะเสียงได้ยินไหมจ๊ะได้ยินเสียงได้ยินไหมจ๊ะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราก็มาพบกับสตรีทไลฟ์เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่ย่านแถวๆเขาเรียกอะไรวัดไร่ขิงนครปฐมอันนี้นครปฐมเหรอใช่นครปฐมอาศัยห้านนี่นครปฐมเหรอนครปฐมโอ้ตากล้องเรานี่เด็กบ้านนอกนี่หว่า วันนี้เราพามาดูตัวเด็ดนะครับในย่านสายห้านี้นะครับเขาทำรถทุกอย่างจริงๆนะพี่คนนี้ที่เราจะพาไปดูเราไปดูรถของคุณรถจะมีรถกี่คันซึ่งคุณรถทำรถซึ่งคุณรถเขาทำรถอะไรบ้างครับชื่อพี่เขาชื่อรถนะเราไปดูดีกว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างแล้ววันนี้คุณมาคนเดียวเหรอคุณแบงค์มา2คนแต่นี้พี่ต้าทาสีบ้านข้างๆอยู่นี่ดูดิผิวดำทาสีขาวตัดกันมากเลยคอนทราสต์ดีจังนี่เราต้องการความคอนทราสต์อย่างนี้นะครับรายการนั่นแหละวังเหยียบที่หมาบอนแม่งดำในดำจริงๆนะเฮ้ยถ่ายรายการไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายรายการไม่ได้ถ่ายแบบโอ้โหบรรยากาศแม่งโคตรวินเทจอ่ะกูนึกว่าอยู่ในซอยลับของประเทศสิงคโปร์คือถ้ากลิ่นมันสามารถเข้ากล้องได้เราจะได้กลิ่นแถวนี้ชัดนี่ฮะคุณผู้ชมไม่ต้องรีวิวคุณผู้ชมสำหรับข้าวเย็นมื้อนี้นะครับก็ไม่ต้องรีวิวไม่ต้องมะนาวนะครับบีบมะนาวนะข้าวสวยร้อนๆบีบมะนาวโรยนะเราบอกเลยว่าทุกเทปเราไกลขึ้นทุกเทปเลยนะบอกว่าเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ทางชัยนาทสิงห์บุรีนะครับน่าจะไม่เกิน2อาทิตย์เราคงจะได้เจอกันนะครับแล้วก็ถัดไปอุทัยนะครับนครสวรรค์ก็จะได้เจอกันเรื่อยๆนะครับค่าตัวเท่าเดิมค่าตัวเท่าเดิมน้ำมันเบิกไม่ได้นะครับน้ำมันเบิกไม่ได้ค่าตัวเท่าเดิมแล้วก็ไปไกลเรื่อยๆดี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 หาโซนบางพีบ้างดีกว่าดูป่ะเขาดูอยู่ป่ะเนี่ยน่าไม่รู้แม่อ๋อยังๆเดี๋ยวเขาคงดูย้อนหลังดูแล้วเดี๋ยวบอกให้ว่ามีคนรับหยอกเล่นกันไปหยอกเล่นกันก่อนเริ่มรายการครับฝากเพื่อนๆแชร์แล้วก็ไลค์ให้กับกดยังกับเราอ่ะเรียบร้อยโถเอ้ยทำไมกางเกงมึงทุเรศขึ้นเรื่อยๆทุเรื่อยๆวะพี่แบงค์นี่มันวัยรุ่นทำไมอ่ะนี่เราต้องถกบ้างเลยเราเป็นแนวสไตล์ฟุตบอลไงไปวันนี้เราไปคุยกับใครเนี่ยวันนี้เรามาคุยกับพี่รถพี่รถเราจะมาดูว่าพี่รถเขาทำรถอะไรมีรถอะไรบ้างพี่รถมีรถกี่คันพี่รถไม่รู้มีรถกี่คันแต่กูเห็นเพียบเขามีหลายรถรถบานเลยเนี่ยรถบานมีรถเยอะจนเกรงใจคนข้างบ้านนะไปดูเราไปดูกันดีกว่าคือรถเขากำลังขยับรถอยู่เราก็พาไปดูรถแฟนๆรายการสตรีทไลฟ์มีใครรู้จักพี่รถบ้างรถไหนพี่รถน่ะรถมังกี้เหรอรถมังกี้กาลาดเขาก็ทำอยู่ที่มังกี้เหมือนกันรถอิดนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่รถยนต์อย่างเดียวนะเขาทำพวกมอเตอร์ไซค์ด้วยนะแล้วคุณไปดูอะไรหาขยะกินเหรอไม่เป็นวินเทจมันสตรีทดีอะอันนั้นก็เป็นพ็อปเวลาถ่ายแมกกาซีนไงคือมันดูสตรีทดีครับคุณแบงค์ถ้าเกิดเจ็บเนี่ยไม่พาไปหาหมอด้วยเนี่ยดูดิตะปูทั้งนั้นเลยนะคือแบบจะโชว์อะไรจะโชว์อะไรคือไม่คือมันได้คือแบบมันวินเทจ
มันเฮ้ยมันใช่วินเทจมันสตรีทนะแมงวันเพิ่งบินผ่านหน้าไปเมื่อกี้เองเนี่ยไปดูด้วยไปดูรถดีกว่าไปดูรถดีกว่าดูคันนี้ก่อนคันนี้อยู่นอกเฟรมเนี่ยอ๋อคันนี้ที่กำลังถ่ายแมกกาซีนใช่ไหมรถบังโอ๊ตนี่ไม่ใช่รถบังโอ๊ตบังโอ๊ตกำลังถ่ายคันนี้อยู่ครับไม่ถ่ายรถตัวเองแล้วคุยกับใครอ่ะเดี๋ยวคุณรถเขาไปขยับรถอยู่อันนี้ก็คือฮอนด้าอะไรเนี่ยจูริโอจูริโอเหรอคือหลักๆแล้วนะครับทางพี่รถเขาเองเนี่ยเขารับทำพวกแก๊สแงสรับเขาเรียกอะใส่ของแต่งน่าจะโมดิฟายอะไรต่างๆนานาแล้วก็ใส่เนี่ยจุดเด่นของพี่รถน่าจะเป็นพวกไทเทนะเขาถึงได้บอกว่าเป็นรถไทเทเทียมทำไมถึงต้องเป็นไทเทเทียมคืออะไรก็เดี๋ยวเราไปคุยเดี๋ยวเราต้องไปถามเขาแหละทำไมคือไทเทเทียมนี่ไทเทเต็มหมดเลยแต่กลิ่นแถวนี้หืนมากเลยคันนี้เท่าไหร่ประมาณ 300,000 เชี่ยโอ้กลิ่นแถวนี้แม่งไทเทมากเลยกลิ่นนี่ขนาดรถยังไม่ได้วิ่งนะวิ่ง68แล้วเฮ้ยแค่สตาร์ทนี่แค่ยังไม่สตาร์ทก็วิ่งไป68กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเนี่ยมันเหมือนเครื่องคิดเลขมากเลยเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยจะขึ้นไปนั่งก็เกรงใจรถเขาสามแสนคันนี้นั่งแม่คันนี้สามแสนเลยเหรอพี่เติร์ฟใช่คันนี้สามแสนครับเท่าไหร่นะสามแสนคือรถเดิมๆมันเท่าไหร่อ่ะโอ้โหเดิมๆมันก็น่าจะประมาณเท่านี้เลยเท่านี้แหละเอาบังเดี๋ยวก็โดนทุบหรอกกระทืบออกสื่อด้วยบังเก่งจังเลยเนี่ยใน Facebook เนี่ยมีฟงรีเฟซอะไรเนี่ยมึงเบื้องหลังไอ้เสกนี่ๆๆฮะของมาแล้วของเอ้าทำไมอ่ะเดินมาจะเอาเหรอเอาของจะของจะของไม่รู้พี่จะออกรถจะออกรถมามานี่มานี่มานี่วันพี่สวัสดีครับ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 พี่รถสวัสดีครับไลฟ์สดแล้วใช่มั้ยหลายแล้วครับเปิดไมค์ยังเปิดหน่อยนะผมอ่ะเปิดไมค์ยังเปิดไมค์ยังรู้เปิดตรงไหนอ่ะอ้าวเราเปิดไปเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดยังเปิดยังเปิดแล้วเอ้ยเป็นไงฮัลโหลเทสด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถน้ำตัวเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับชื่อรถครับผมเพื่อนเรียกว่ารถไทเทครับผมรถไทเทรถไทเทเอามือถือมาป่ะเดี๋ยวมีแฟนเฮ้ยมีแฟนแล้วเหรอจบมีเมียแล้วจบมีเมียแล้วจบเอามือถือมาเอามือถือมาก่อนเอามือถือมาเออเอามือถือมาเร็วบังคับแชร์ก่อนแชร์ยังหูยเข้ากล้องเลยเหรอเปิดตัวเลยเหรอเปิดตัวเลยคุณผู้ชมครับบังคับแชร์ก่อนบังคับแชร์ภรรยาคุณรถครับอย่าได้แซวเด็ดขาดช่างใหญ่ผมจะเรียกอ๋อนี่ช่างใหญ่นี่ช่างใหญ่ช่างใหญ่นี่คือเป็นทำด้วยช่างใหญ่นี่คือเป็นหัวหน้าใหญ่เหรอหรือว่าไงฮะคล้ายๆโอเคโอเครอด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 อ่ะกดแชร์ก่อนกดแชร์กดแชร์อะไรนะอะไรนะเข้าได้ครับอยู่ห่างพี่แบงค์แม่งไม่เป็นเลยอ่ะก็คือบอกว่าเป็นอู่นี่คือยังไม่ใช่อู่อ่ะที่นี่เป็นอะไรเอางี้ดีกว่าที่มาของคำว่ารถไทเทเทียมไทเทเทียมคืออะไรมันคือฟิล์มพี่มันคือฟิล์มไทเทที่เขาทำกันตลาดทั่วไทยทุกวันเนี่ยมาจากสมองผมงั้นเลยจริงเหรอคือผมเป็นคนคิดคนแรกพี่พี่เป็นคนคิดเหรอไม่มีก็ต้องมีห้อยไม้กางเขนดิไปไม่ถูกเลยมึงเล่นเป็นตาเสกเดี๋ยวมึงโดนคืออย่างงี้นี่คุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้นะมาดูใกล้มาดูอันนี้มันแท้อันนี้แท้แล้วดับเทียมคือแบบไหนมีไหมมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมเขาอยู่ในบ้านนี่ไปเอามาเอามาตัวมีวันนี้เรามาพูดกันเรื่องไทเทด้วยว่ามันที่มาที่ไปที่มาที่ไปของไทเทมันก็เกิดจากอะไรเกิดจากอะไรเอางี้ยุคนั้นมันอยากแต่งรถไงต่างไม่มีแล้วไทเทมันไทเทแท้มันเป็นไงปีแล้วแพงมากอ่ะมัน 30,000 ได้มั้ง X4 อ่ะ 30,000 อีกบ้านรังสิตคือคัม X คัม4ข้างหลังทั้งชุดถ้าเป็นไทเทแท้ๆแท้ทั้งชุด3ประมาณ 30,000 30,000ถ้าเป็นงานเลทธรรมดาหลักพันหลักพันก็ประมาณ 8,000 มั้ง 8,000 หลักพันแล้วเราทำไงผมก็ได้คิดไปเห็นในฉลากกล่องนมว่ะมันมาแปะเฮ้ยมันเป็นฟิล์มใสมันลุงๆเว้ยมันเป็นด้านในเหรอด้านข้างรอบข้างรอบนอกมันอะรอบนอกใช่มันเป็นลุงอะอ๋อแล้วแกะเฮ้ยเวลาแปะมันเป็นลุงเว้ยแล้วคือลอกมาแล้วไปหุ้มนั้นได้ใช่ใช่นี่มาแล้วใช่ไหมนี่คือตัวอย่างใช่ไหมอ๋อคือตอนนี้คือลอกออกมานี่จะเป็นลายเลยอันนี้คือฟิล์มเหรอใช่เป็นฟิล์มพี่ไหนๆๆฟิล์มอันนี้คือเราไปแปะกับสแตนเลสปุ๊บนี่ๆๆๆอ่ะได้แล้วเนี่ยก็ได้หรือว่าลองพื้นสีขาวก็ได้นี่คุณผู้ชมนี่อ๋อนี่อ่ะแล้วผมลองอะไรลองภาพนะครับอ่ะนี่เป็นลุงแหละอ่ะนี่นี่ก็จะเป็นลุงแล้วพอไล่อากาศหน่อยก็จะเป็นลุงละเห็นมั้ยประมาณนี้คือพี่รถเป็นคนเริ่มคนแรกใช่ครับคิดว่าเป็นคนเริ่มคนแรกแน่นอนคนแรกแน่นอนพี่คนทำเป็นคนคิดคนแรกแน่นอนอ๋อไทเทเทียมก็คือเพราะว่ามันเป็นฟิล์มเป็นฟิล์มไทเทเทียมใช่อ๋อก็คือ
มาแปะกับพวกแบบสแตนเลสปุ๊บเนี่ยจะเหมือนไทเทเลยพอมาลงกับงานเลสเนี่ยผมว่ามันน่าจะเหมือนกว่านี้อันนี้มันเป็นพลาสติกอันนี้ลองนี้ลองนี้อันนี้เหมือนอ่ะลองดูเฮ้ยเออว่ะเออว่ะนี่คือแปะแบบหยาบๆนะเฮ้ยเหมือนคือนี่เพิ่มมูลค่าเลยมันก็ได้อ่ะพี่ได้มา 4-5 ปีมันก็มีตังค์เพราะไอ้นี่แหละอ๋อคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านก็คือเป็นบ้านปกติใช้หลับนอนปกติใช่พอมีเจ้าตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเริ่มแต่งเริ่มทำงานโรงงานก่อนอ๋อเหรอเมื่อก่อนทำงานโรงงานก่อนออกเลยเพราะว่าเจ้าเนี่ยคือจ้างหัวหน้าออกทำไมรุ่นใหญ่จังวะเป็นหัวหน้าไงเขาไปสมัครเป็น CEO เขาไม่รับเขาเลยอ๋ออันนี้ก็คือมาทำตัวนี้ที่มาของคำว่าไทยเทียมเพราะว่าเป็นธีมที่ติดออกมาหลังจากนั้นมันเป็นยังไงแล้วหลังจากที่เราคิดค้นนี่มาแล้วเป็นไงผลตอบรับเป็นไงโอ้ดีมากดีมากเลยทำงานโรงงานต้องแอบรถโรงงานขับรถโรงงานแต่คือแมเนจเวลาได้แต่จริงๆก็ไม่เหมาะสมไม่ดีแต่เพียงแต่ว่าเราแบ่งไม่ถูกเราจะเริ่มลังเลแล้วงานนี้เงินก็โอเคแต่จริงเงินแม่งเฮ้ยมันจะมาฉาบฉวยป่าววะเรายังไม่ชัวร์ว่าใช่คืออย่างนี้บอกเพื่อนๆที่กำลังจับธุรกิจอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งทางบ้านอยู่นะฮะถ้ากำลังเริ่มลองดูให้มันเหมาะก่อนไม่ใช่ว่าไม่ได้บอกว่าพี่รถบอกว่าให้ออกไม่ใช่ว่าเราปุ๊บออกจากงานประจำเลยไม่ใช่นะลองแมเนจเวลาให้ดีดูแมเนจเวลาบางทีมันอาจจะสามารถทำควบคู่กันไปได้ก็ได้เงินมากกว่าเดิมก็ลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะเจ้าตัวนี้แล้วก็รถที่สร้างชื่อเนี่ยเป็นแจ๊ส GE สีส้มอิฐอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันที่หลังแล้วมอไซค์มายังไงแล้วคือมันเปลี่ยนจากบ้านมาเป็นกาลาดเป็นอู่เป็นอะไรอย่างนี้ได้ไงเป็นอู่มันเป็นบ้านนี่แหละเป็นบ้านไม่ไปนี่รถคันเท่าไหร่คันนี้200,000กว่าเนี่ยนั่งอยู่งี้แหละ200,000กว่าเนี่ยกลิ่นขี้แมวด้วยตอนนี้กลิ่นได้มากแล้วแมวเยอะแสบจมูกมากเลยไอ้แสบจมูกเท่าไหร่แมงวันตอมไปหมดเลยไม่รู้มันตอมขี้หรือตอมเรานะไปดูนู่นดีกว่าว่ามันอลังขนาดไหนอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะขอไว้ตรงนี้ก่อนนี้ก่อนนะทำแจ๊สแล้วมอไซคันแรกที่ทำมอไซคันแรกที่ทำของพี่รถนี่คือคันไหน PCX ก่อนใช่ระวังติดถังไม่เป็นไรมันเป็นไอ้คันเนี่ยพ่อเขาจะโดนยึดไฟแนนซ์ไปแล้วผมก็เลยไปขอซื้อคืนมาด้วยเงินจากไทเทก็คือไปขอซื้อคืนมาแล้วหมอเรามอไซค์เพราะเป็นคนที่กลัวแต่ชอบเป็นคนที่ชอบแต่งรถมากตั้งแต่เด็กเลยแต่คือดูเราคือดูใกล้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยเราเล่น4ล้อก่อนแล้วคือพอได้รถมาจากคุณพ่อก็เลยเริ่มที่จะทําเอางี้ทําไมถึงเป็นสีนี้ผมเห็นหลายคันเลยเป็นสีอันนี้เค้าเรียกสีอะไรครับส้มอิฐมันมากแจ๊สเป็นสีเดิมคือสีตัวอย่างคือมาจากแจ๊สเลยแจ๊สเลยใช่นี่คือผมเห็นหลายคันนี่เจ้ามอไซค์อ่ะ3แล้วมอไซค์เนี่ย3แล้วแล้วก็มีฟีดอีกมีฟีดผมว่าเป็นสีแปลกอ่ะมันเป็นสีที่ไม่เคยเอามาแต่งอ่ะแต่เป็นสีเดิมนะจริงๆเป็นเดิมโรงงานผมว่าน้อยอ่ะผมบอกเลยว่าสีตัวอย่างเดิมๆโรงงานเนี่ยคนจะมาแต่งน้อยนะใช่ๆน้อยนะแต่จริงๆแล้วพอเอามาอยู่ในแบบเนี่ยบอดี้อื่นที่ไม่ได้แจ๊สมันก็เลยกลายเป็นดูแบบเหมือนเป็นสีที่เป็นสีแต่งไปเลยแต่งพอมาอยู่ในทำสีนะเหมือนทำสีจริงๆก็คือสีเดิมโรงงานเริ่มแต่งมาก็เริ่มเลยลามไปเรื่อยคันนี้มาก็ไปนู่นต่อคือไม่ต้องถามว่าทำอะไรไม่มีอะไรเดิมนะคือตอนนี้ไม่มีอะไรเดิมละแล้วอย่างที่บ้านเนี่ยคือเราทำมีลูกค้ามาทำพวกแง๊ดพวกอะไรพวกนี้เยอะไหมคือตอนนี้รับงานลูกค้าด้วยจริงก็คือเล่นนี่แหละแต่มาเขาเห็นชอบในการแต่งของเราชอบในการแต่งชอบในสไตล์หรือว่าคือมันความเรียบร้อยประมาณนั้นมาถึงมาหาพี่รถก็คือเฮ้ยพี่ผมเอาแนวพี่เลยแต่ว่าผมคุมโทนสีให้ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนี้ประมาณนี้แต่ส่วนมากลูกค้าจะวางงบไว้ให้แล้วก็ให้เราแต่งเองทุกอย่างเลยนี่คือรถลูกค้ากี่คันผมหมดเองเลยอันนี้ของนี่คือรถหมดเลยทุกคันครับผมเองหมดเลยคือจะบอกว่าไม่เป็นซากหรือยังจะบอกว่าไม่รักมอไซค์ไม่ได้แล้วคือตอนนี้มันเยอะไปแล้วที่ลูกค้าเอาแงนๆมาให้คุณรถเนี่ยมาเป็นแบบเต็มคันอย่างนี้เลยไหมหรือว่ามาเป็นซากมาแบบซากข้างบ้านกับเน่าๆอย่างเงี้ยคือแบบเน่าๆตัวอย่าไปพูดของลูกค้าเน่าดิเฮ้ยแต่แม่งเน่าจริงพี่ต้องเห็นข้างบ้านต้องบอกก่อนว่า
ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นรถเก่าแล้ว30 ปี 20 ปีแต่คือไม่แต่เราได้ว่าแบบมาแบบเต็มลำแล้วขับมาปุ๊บแล้วมาแต่งนิดก็มีแต่ถ้าทางผมน้อยอ่ะก็คือเหมือนมาแบบเป็นซ่าเลยมาเป็นซ่าแล้วให้เราแบบโมแบบบิ้วใหม่บิ้วใหม่มาเป็นแบบนี้เลยใช่มาเป็นรถใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่ามีรถมาให้คันนึงคุมงบเนี่ยประมาณเท่าไหร่งัดๆคันนึงถ้ากำลังดีถ้ากำลังโอเคต้อง 20,000 ขึ้น 20,000 ขึ้นไม่รวมตัวรถเลยไม่รวมตัวรถเลยไม่รวมเลยก็คือมีการเก็บสีคุมโทนสีอะไรแต่งก็คือว่ากันตามจริงแล้วตอนนี้อะไรป๊อปโหราคาพุ่งมากตอนนี้ราคาคนเล่นเยอะมากๆต้องบอกว่ามากๆราคาไหลมากๆราคาแรงอ่ะแล้วจะไม่ไหลได้ไงก็ทุกอย่างอะไรอยู่นี่หมดคุมราคาเองหลังจากที่พี่รถบอกว่าตอนแรกไม่ได้เป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์แล้วพอมาได้ P-Sex มาแล้วมายังไงมันลามาเป็นแก๊กแง่ต้องบอกกันว่าเด็กๆอ่ะชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแต่เคยล้มแรงไปแต่ไม่กล้าขับเร็วก็คือเนี่ยตั้งแต่มีมาผมไม่เคยขับสักคันเลยขับแค่ P-Sex แค่ประมาณ3เดือน4เดือนขับทีนึงอะไรเงี้ยขับไปไหนหมายถึงออกทริปกับเพื่อนไม่ใช่ประถมปัตตานีตรงเนี้ยก็คือผู้เรียกขับไปส่งไอ้ไทเดเทียมเนี่ยใช่ใช่ไม่ใช่ไม่โอนโอเด็กแถวนี้แถวนี้พ่อเขาดูจักรยานเก็บบุ้งพ่อเขาอยู่หน้าแถวเนี่ยคุณไม่นี่แถวไหนคันที่เคยทำแพงที่สุดไอ้แง๊ดเนี่ยอ๋อแง๊ดเหรอใช่เอาในสมีไหมมีอยู่ในนี้มีไหมมันตีราคาไม่ได้พี่ของพวกเนี้ยเพราะว่าทำไปเรื่อยไม่ใช่มันอย่างบางอย่างมันใช้เงินซื้อไม่ได้ขโมยเข้ามาเหรอพี่มันไม่รู้ว่ามันเป็นความหายากไงมันเป็นความหายากมากพี่ดูอย่างจุบลมตอนนี้พี่เห็นไหมแม่งปั่นกันเห็นไหมจุบลมเอินอ่ะขึ้นหลักหมื่นจุบลมหลักหมื่นจะเป็นลมใช่พี่เนี่ยราคาเป็นลมเนี่ยพี่เห็นไม่มีอะไรเนี่ยอย่างเงี้ย30,000เนี่ยนะก่อไฟเนี่ยพี่อันนี้มันใช่ครับได้มาจากไหนมันได้มาตกทอดคนเก็บเก่ามาพี่มันแล้วแต่แต่คุณไม่ได้มีอันเดียวนะคุณมี2อันนะมันไม่เหมือนกันพี่ไม่เหมือนกันดิ18กับ28ไม่เหมือนกัน18คืออะไรคือรุ่นพี่อันนี้คือรุ่น28เอางี้ดีกว่าอันนี้คือ Dio Dio AF 28 28ครับผมและอันนี้คือ Dio เหมือนกัน AF 18 AF 18ใช่คือตัวนี้เก่ากว่าพี่เก่ากว่าตัวนี้เก่ากว่าอือหือมันแต่ดูของดิคุณผู้ชมมึงรู้เหรอนะไม่รู้ผมก็เห็นว่ามันมีสีอ่ะคอนโดก็ต้องรู้ว่ามันใหม่มากนะก็รู้ว่ามันมีสีเนี่ยอันนี้คาบูรู้แค่นั้นแหละคันนี้นี่ทั้งคันทำไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยรวมราคารถคันนี้มาแสนปลายพี่แสนปลายรวมราคารถนะใช่ครับแสนปลายมีคนมาขอซื้อไม่มีพี่ผมไม่ได้ขายไม่ได้ขายขอซื้อขายไหมขายดีคืนดีแบบเสียมาเลยแสนหนึ่งมั้ยขายแสนเดียวขายเหรอโอ้แสนเดียวไม่ขายแสนเดียวไม่ขายนะคันนี้ขาดทุนไม่ขายคันนี้ก็ประมาณแสนปลายเหมือนกันหมดเยอะเหมือนกันหมดไปแสนกว่าเหมือนกันใช่ครับเท่าไหร่นั้น30,000แล้วเหรอเพราะเครื่องมันแพงนะรถป๊อปอ่ะเหรอครับเครื่อง 40,000-50,000 ยังมีเลยเครื่องพวกนี้ตัว 40,000 หมดเลยไม่ได้ว่าผมรวยหรืออะไรนะแต่คือแบบเราชอบแต่คือเครื่องแม่งทั้ง L15 เลยอ่ะแล้วได้ขับมั้ยพวกไม่เคยเลยไม่เคยพี่คันนี้คือคันแรกของรถป๊อปผมนี่คือคันแรกที่เริ่มทำใช่พี่แต่ไม่เคยขับเลยไม่เคยพี่ไม่เคยขับอ้าวให้คุณผู้ชมดูยางแม่งแบนทุกคันน่ะรถบ้านเนี้ยไม่เคยขับเลยแต่เวลาที่รถเอาพวกแจ๊สกับฟีดไปโชว์ตามงานก็คือจะมีพวกนี้ไปเป็นพ็อปก็จะมีพักหลังๆก็คือแจ๊สคนอาจจะเริ่มเห็นเยอะแล้วบ่อยชินตาแล้วเบื่อแล้วเคยเห็นแล้วไม่มีอะไรน่าดูเดี๋ยวกูดูป๊อปดีกว่าเว้ยกูดูคาร์ดีกว่าเว้ยก็มีช่วงหนึ่งที่กระแสคันเนี้ยมันดึงกระแสผมไม่ดีมากเลยนี่ใช่ต่อไอ้เคมันดึงกระแสคือยังไงมันเป็นรถที่เขาเล่นกันน้อยอ่ะมันคือบอดี้นี้คนไม่ค่อยเล่นเหรอครับหรือว่าไงครับเขาก็เล่นนะแต่ยุคนั้นที่แรกๆก็น้อยเซตเอกะเล่นน้อยมากเล่นน้อยแล้วที่บอกว่าสร้างชื่อให้นี่คือเรื่องอะไรครับเวลาคนไปดูแจ๊สงานโชว์นะคนเริ่มดูคันนี้มากกว่าแจ๊สอีกนะคนไปดูคันนี้มากกว่าเพราะว่าอย่างงี้ผมจะบอกให้ว่าเพราะอะไรรู้ป่ะช่วงวัยรุ่นที่กำลังขับแจ๊สเนี่ยจะอยู่ประมาณ20ปลายถึง30ต้นๆใช่แล้วในยุควัยเด็กของเขาคือรถพวกนี้แหละมอเตอร์ไซค์พวกนี้แหละมันเลยกลายเป็นรุ่นพ่อเราเออรุ่นพ่อเรานั่งซ้อนไปโรงเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยน่ะใช่เข้าในเรื่องของไทเทเนียมระหว่างแท้เนี่ยมันดูยังไงกับเทียมเนี่ยมันดูยังไงแท้เทียมดูยังไงฟังเสียงพี่รถชัดมั้ยครับเสียงพี่รถไม่ชัดเหรอชัดมั้ยชัดมั้ยโลเทสเอ้ยต่อมันแตกต่างยังไงเหรอใช่เสียงซ่าที่ดูฟิล์มอ่ะที่ดูฟิล์มเมื่อกี้มันคิดได้หลายแบบ
แท้มันจะดายให้เงาก็ได้จะดายให้ด้านก็ได้ชัดไหมชัดชัดครับมันแล้วแต่คือไงดายให้เงาใช่ถ้าดายเงาเป็นไงแท้ดายเงาเป็นยังไงเนี่ยซึ่งมันเหมือนกับสติ๊กเกอร์อย่างเนี้ยพี่ลองมาดูสิเนี่ยง่ายๆพี่คิดว่าแท้ปะมันดูยากนะถ้าคนไม่เล่นน่ะนี่คือแท้แต่ผมไม่ได้เป่าอ๋อใช่ครับแท้ไม่ได้เป่าอันนี้คือแท้ใช่พี่แต่ไม่ได้เป่าถ้าดูด้วยตาเปล่าแบบไม่เป่าแท้กับเทียมต่างกันยังไงอืมดูถ้าดูด้วยตาเปล่าเลยถ้าเป็นพวกแผ่นเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นพวกล็อกโก้อย่างนี้ดีกว่าจะเปรียบเทียบง่ายกว่ามันดูด้วยตาเปล่าแท้และเทียมกับงานไดดีกว่าง่ายแท้กับงานไดงานไดมันถามดูนี้เขาก็เหมือนนะทำเหมือนของเขานะแต่ถ้าคนเล่นลึกๆเขาดูออกนะคนเล่นลึกๆจะดูออกใช่ต้องเอาเป็นว่าแล้วแต่คนชอบดีกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วมันดูง่ายพี่มันดูออกง่ายแท้เทียมคือบางคนเนี่ยบอกเรื่องของน้ำหนักก็มีผลใช่ใช่มีผลมากน้ำหนักมีผลแต่พอเวลาอยู่ในรถเนี่ยมันไม่มีใครเอาไปชั่งน้ำหนักได้ใช่เสียงฟังได้ไหมถ้าอย่างท่อสำคัญพี่ถ้าท่อเราได้ท่อได้มีส่วนมากเลยท่อสีว่าเดี๋ยวนี้งานไดท์ทำแล้วคือใกล้เคียงเลยใกล้เคียงคือเราดูตาเปล่าๆเนี่ยดูไม่ออกดูไม่ออกเลยนี้เรียกว่าอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนดีกว่าใช่เลยนี่สำคัญอันนี้สำคัญเลยคือมีผลทั้งใจอะเราหลอกใครก็ได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้เฮ้ยโหแท้นะจริงๆแม่งเป็นงานไดท์อะไรเงี้ยคนเขาดูออกก็ดูออกไหนอะไรนี่เรามีงานแท้พี่เต๋อไปหาตัวอย่างมาใช่แท้กับงานแท้ไหนบอกหน่อยว่านี่ร้านมึงมั้ยเนี่ยบอกแฟนเขาอ๋อคุณไปนึกว่าร้านเราอันนี้คือแท้พี่อันไหนคือแท้อันนี้คือแท้อันนี้แท้อันนี้แท้นี่ของแมงสังอันนี้แท้ครับของแมงสังนะเป็นตัวแบบแล้วอันอีกอันนึงอันนี้คืองานไดนี่คืองานไดใช่พี่เต๋อเอานี้ไปใส่ผมเสียงดังดูออกไหมอ่ะมันก็ใช่ดูให้ดูมันออกอ่ะอันนี้มามีใครดูออกบ้างแต่กูดูไม่ออกกูก็ดูไม่ออกอันนี้แท้อันนี้แท้พี่แท้2อันมีอันเนี้ยไม่ใช่ไดโอ้โหมันดูไม่ออกจริงคุณผู้ชมมันเงากว่าปะมันเงากว่าพี่ใช่นี่เงากว่าไดจะเงากว่าไดจะเงากว่าใช่เริ่มละแล้วถ้างานแท้ไปเคลือบแก้วอ่ะมันไม่ขึ้นพี่มันไม่ขึ้นนี่ครับเพราะฉะนั้นพวกมึงไปเคลือบแก้วไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้นี่ไดมันจะไม่รู้กล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะหัวมันจะแบบเงามันจะลุ้งลุ้งกว่าอันนี้มันจะออกด้านด้านนะนี่ดูอย่างนี้น่าจะพอได้อยู่อันนี้มันจะด้านด้านด้านข้างนี่แท้อันนี้ด้านข้างส่วนอันนี้มันจะวิ่งวิ่งกว่านิดคือถ้าดูแบบมันเอาเล่นแสงกว่าหน่อยใช่ใช่มันโดนแสงแล้วมันจะเงากว่าแค่นี้นิดเดียวอย่างนี้มึงแท้ไม่แท้ไม่ออกโทรมาถามเขาเออเขาก็ดูไม่ออกถามทำไมเนี่ยแต่พวกนี้ผมไม่ได้ทำนะผมถามเขามาอีกทีอ๋อโอเคครับแต่นี้คนขายเยอะไม่ต้องกลัวพี่อ๋อตัวนี้ด้วยก็คือนะมันก็อยู่ที่แต่ละคนละว่าจะเล่นของแท้หรือของเทียมแต่ละคันเนี่ยคือบอกว่าเป็นความพึงพอใจของส่วนบุคคลอืมใช่พี่จัดหนักกันแทบทุกคันของพี่รถเนี่ยผมอยากไปดูรถสร้างชื่อแล้วผมอยากฟังเสียงได้เหรอผมอยากฟังเสียงอะได้ไหมคันไหนพี่เนี่ยไม่ต้องฟังดิได้มีคันไหนฟังเสียงได้ไหมผมอยากฟังเสียงแง๊ดอยากรู้ว่าท่อไทเทขนาดเนี้ยเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างไม่ได้สตาร์ทนานแล้วไม่ได้สตาร์ทนานด้วยมาดูไม่รู้จะติดป่ะนะครับเพราะว่าพี่รถบอกเลยเขาไม่ขับเราไม่เตรียมเรารายการสดไม่รู้จะติดป่ะนะนี่เอาเรือมาดิเฮ้ยติดไปหนึ่งพี่มันเย็นไม่ได้สตาร์ทมันเป็นปีแล้วโอ้เรียกว่าเป็นปีเลยนะครับใช่ติดก็โอเคแล้วติดก็เฮ้ยเสียงได้เลยนะไม่ยากไม่กล้าบิดแรงบิดได้พี่ตัวขาตั้งเลยเอาเปล่าของพ่อครับไอ้เลยเจ้าดีโอทั้งหมดเนี่ยเสียงมันจะใกล้เคียงกันหมดเลยไหมมันแล้วแต่ท่อแล้วแต่ท่อแล้วก็ใช่แต่ละนั่นมันใช่อย่างนี้เครื่องทำไปเยอะไหมครับอันไหนพี่ในตัวเครื่องอะครับทั้งสองคันเนี่ย
มันทำคนละลูกกันแล้วแต่สเต็ปกันอ๋อใช่ไม่เท่ากันแต่ว่าก็40,000ทั้งคู่มันก็เอาเรื่องเอาเรื่องต้องถามพับพับกันหมดไปเยอะอ๋อไอ้ตากล้องเราเล่นอยู่เล่นอยู่แล้วก็เลิกไปแล้วว่าเลิกแล้วตังค์ไม่พอแล้วพอจ่ายแล้วผู้ชมได้ยินเสียงผมไหมได้ยินไหมบอลเร็วอ่ะ1 2 3ได้ยินมั้ยครับอ่ะอันนี้ผมใช้ตัวนี้เลยกันสลับตัวขอฟังพี่เซตดีกว่ามีคันไหนเสียงพ่อๆอีกบ้างครับพี่เซตก็เดิมๆไม่ได้ทําเครื่องอ๋อพี่เซตยังไม่ได้ทําเครื่องคันนู้นและ KR อย่าไปตาแล้วพี่ไม่ได้ตามา2ปีแล้วไม่ได้ทํามา2ปีใช่ตอนนี้ KR ไม่ต้องตาก็ได้เท่าไหร่อันนี้ประมาณถ้าทําลงก็ประมาณ 680,000 เท่าไหร่นะ 680,000 ซื้อแจ๊สคุณได้เลยอ่ะไอ้แจ็คท็อปเลยอ่ะแลกกันมั้ยแลกกับ4มั้ยแลกกับ4ประมาณนั้นเนี่ยหูราคาหมดไป 600,000 ใช่อันนี้ไม่ได้รวมตัวรถคือรวมอ๋อรวมหมดเลยรวมหมดเลยรวมอะไรพี่รถมันแพงอะไรวะมันแพงอะไรเหรอมันไทเททั้งคันด้วยดูมล้อทุกอย่างไทเทหมดเลยพี่ทั้งคันเลยไทเทปอโบหมดเลยคันเนี้ยไทเทกับปอโบหมดทุกอย่างเลย 680,000 ใช่ครับประมาณนั้นไปคุณพระไปนั้นเดี๋ยวเราไปดูรถ2คันเดี๋ยวเราไปมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนะผมตีมูลค่าก่อนนะโอ้โห2ล้านถึงมั้ยถึงพี่ถึงนี่ 680,000 นู่น 200,000 กว่า PCX อีกผมว่าต้องมีเกือบ 200,000 อ่ะเกินว่ะเกินใช่มั้ยเท่าไหร่กี่แสน PCX กับพี่ประมาณ 200,000 ปลายๆ 200,000 ปลายๆอ่ะเฮ้ยนี่3คันรู้เรื่องรู้เรื่องไปแถมไม่ได้ขับด้วยไอ้สามคันเนี้ยแยกย้ายกันหลบหนีเราไปดู4ล้อดีกว่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าจะเป็นงานอดิเรกของพี่รถดีกว่าใช่ครับพี่เป็นงานอดิเรกมีใครเฝ้ารถอยู่ไหมเนี่ยเวลาไม่มีขโมยหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้มีขโมยเขาบอกอยู่ไม่อยู่แล้วมั้งมีแต่แมวเขากลัวแมวพี่รถเขาบอกเขากลัวแมวมากกว่าขโมยมันบอกตากล้องบอกเดินช้าๆเว้ยนี่ผมยืมรองเท้าเพื่อนมาเพื่อนเขาให้ผมโฆษณาทำไมอ่ะทำไมอ่ะรองเท้าผมขาดรองเท้ายังฝากโฆษณาเลยเหรอเดี๋ยวมันมีฝากเพื่อนเดี๋ยวนี่คุณลองประเมินราคารถคันนี้ให้หน่อยโอ้โหยาเท่าไหร่โอ้นี่รถพิต้าเลยผ่านเลยแอดติเกิลได้ไหมเนี่ยผ่านเลยผ่านมาประมาณ10เทปก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับคือโพสขายมาน่าจะ10เทปแล้วมั้ง10กว่าเทปแล้วยังอยู่ที่เดิมมันจะแออัดหน่อยบ้านผมตอนแรกอ่ะผมคิดว่านี่มันเข้ากล้องไหมเข้าครับไอเด็กที่ไหนลงแต่แรกบอกพี่ผู้หญิงว่าให้เข้ามาสักปลายปีผมว่าจะเปิดช็อปอยู่อ๋อไม่เป็นไรครับเราเดี๋ยวให้มาให้มันเสร็จแล้วผมขึ้นไปทำไรได้ครับเดี๋ยวขึ้นไปทำไรเดี๋ยวเจ้าของรถใครเจ้าของรถผมเจ้าของรถพี่สวัสดีครับนี่รายการนี้ดิบจังเลยอ่ะเป็นใครนะเมื่อกี้บอกว่าเป็นใครเป็นใครนะเป็นใครนะผมเป็นเจ้าของรถเป็นใครนะดูนี่เดี๋ยวรายการนี้มันเปลี่ยนไปเลยรายการนี้ตบมาใหม่เหรอตบใหม่เดี๋ยวมาแล้วนี่ใครรีเฟรชไหมจับไปทันบอกมือลงนี่มุมกล้องครับคุณผู้ชมเราใช้มือรองอย่างนี้แล้วเราตบดูพี่ฮันพี่ลองแบบนี้พี่ลองแบบนี้ได้ๆๆพี่ลองแบบนี้พี่ฟ้าพี่ฟ้าโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอันนี้เมื่อกี้เป็นไอ้นี่ช่วงพักเบรกเป็นช่วงโจ๊กรอบดึกนะฮะเรามาเข้าคันที่คันฟีดนี้ก่อนเลยดีกว่าเอาพี่รถเข้ามาครับเจ้าของรถไม่อยากคุยด้วยแล้วมึงตบกันขนาดนี้ตรงนี้อันนี้คันไหนมาก่อนคันนี้มาก่อนแจ๊สมาก่อนแล้วคันนี้คือเพิ่งมาไม่นานเป็นรถใช้งานตั้งใจทำเป็นรถใช้งานใช่ครับรถใช้งานจัดขนาดนี้พี่เตี้ยอย่างนี้พี่ไปใช้ที่ไหนอะไปใช้ที่ไหนผมก็ไม่ค่อยได้ขี่ไม่ค่อยได้ขี่อีกแล้ววันนี้พี่ใช้อะไรผมใช้แจ๊สอีกคันอ๋อมีรถเดิมๆอีกบอกว่านี่คุณผู้ชมคือสีตัวอย่างเนี่ยมาจากแจ๊ส GE คันนี้มาจากแจ๊ส GE นะเป็นสีเดิมโรงงานแต่ว่าผมว่าต้องมีทำอะไรเพิ่มภายในห้องเครื่องนิดนึงมันเงากว่าเดิมหน่อยนึงมีเก็บสีเพิ่มนะก็มีการเก็บข้างในเพิ่มคือปิ้งใหม่ทั้งคันแต่ว่าเป็นสีเบอร์เดิมเบอร์เดิมหมดเลยเบอร์เดิมหมดเลยนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าสีตัวอย่างก็คือกลายเป็นสีซิกเนเจอร์ของพี่รถใช่ครับกลายเป็นสีส้มอิฐเนี่ยสีประจำตัวนี่คือถ้ามองรถ
ีนี้ต้องนึกถึงต้องนึกถึงพี่รถใช่ครับแต่มาดูคันนี้ก่อนไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้ไม่เอาต้องเรียกพี่เพราะเรียกพี่ผมตบหมดนะคันไหนคันนี้เลยคันนี้เรามาดูคันนี้นะนี่คันนี้ดูปีดคันนี้ทำอะไรไปบ้างครับก็ไม่ทำเครื่องนะคันนี้แต่ก็ยังอื่นเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดทั้งคันเลยคันนี้ก็ซื้อกะเราคิดไว้แล้วเราต้องเอามาแต่งกันแล้วซื้อแม่งให้ถูกที่สุดอ่ะก็ตกมันโอ้ได้ราคาถูกครับได้ราคาถูกคือเราเอาแต่บอดี้ใช่ครับแล้วก็มาเปลี่ยนพาร์ทใหม่หมดเลยอันนี้คือเป็นพาร์ทอะไรเป็นไฮบริดไฮบริดใช่ครับไฮบริดหมดเลยไฮบริดทั้งคันเลยนี่เพราะไฟมันจะออกเพราะไฟใช่พี่ใช่พี่ไฮบริดตัวไฮบริดกระจงกระจังกระจังใช่หมดแต่ว่าเครื่องเป็นเครื่องเดิมเครื่องเดิมพี่เครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดคือก็เน้นที่ความสวยงามเพราะว่าคันนี้ใช้งานด้วยใช่ครับพี่ใช่ใช้งานบ้างแต่ดูภายในฮะดูการใช้งานครับดูเบรกเบรกนี่อะไรบ้างไซส์เท่าไหร่กันบ้างครับเป็นโปรเจกต์มิลพี่วันนี้ผมสร้างจานขึ้นมาจานเดียวเดียวจาน310ไม่สามารถใส่ได้แต่ผมตัดออกให้มันเล็กตัดเราให้มันเล็กลงเพื่อที่จะอยากได้ฮับมันใหญ่ๆเฉยคือฮับกลางใหญ่ใช่ผมชอบแล้วจริงๆแล้วคือ310คือมันใส่กับแม็กขอบไซส์นี้ไม่ได้ไม่ได้พี่ติดล้อแท้นี่ไซส์เท่าไหร่16 15 15พี่ล้อ15จริงมันเป็นเล็กเท่า282ถ้าเต็มจริงก็295พี่ได้อยู่ประมาณได้อยู่ได้อยู่295ได้อยู่ประมาณนั้นขึ้นอยู่กับพวกออฟของล้อด้วยเนาะใช่ๆขึ้นอยู่กับออฟล้อด้วยพี่สำคัญเลยแต่ไปเอาจานอะไรมานะอันนี้จานสร้างขึ้นมาจานสร้างขึ้นมาจานแท้นะก็คือเราต้องการสเปคจานประมาณนี้อยากให้ฮับกลางมันใหญ่ให้ฮับกลางมันใหญ่แล้วข้างหลังอะครับข้างหลังเป็น2พอร์ตหลังตรงพี่อันนี้ของยุ่นของยุ่นถ้าเบิกใหม่ก็จะเป็นหลังหักที่เคสปอร์ตหรือที่ไหนนะเอสปอร์ตแต่นี่มันตัวนี้มันเบิกไม่ได้พี่อ๋อก็เลยไปเป็นมือสองไปใช่ครับแล้วมาดูภายในกันดีกว่าฮะทีมงานหาเรื่องให้กูดูกระทืบแล้วอ่ะดูภายในฮะโอ้โหดูคอครับดูที่คอครับคอพวงมาลัยก่อนอ่ะนี่คือคออะไรเฮ้ยคอมูเก้นพี่มูเก้นแท้ใช่ครับผมมูเก้นเลยอ่ะนี่ราคาเท่าไหร่ในพวงมูเก้นเอ้ยพวงคอร์เซเนลคอเท่าไหร่คอดูเดี๋ยวนี้ราคาขึ้นทะลักแล้วแม่งไปไกลมากไปไกลราคาแม่งไปไกลโคตรเดี๋ยวนี้ 2-3 หมื่นได้มั้งใช่ครับประมาณขึ้นอยู่ที่ความพอใจด้วยพี่แต่เบาะมันมีความรู้สึกว่ามันเตี้ยไหมโอ้ยพี่มากมันดูแบบคือเบาะหลังมันเหมือนนั่งอยู่กับพื้นอ่ะคืออารมณ์เหมือนเราไปดูเบาะหลังเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมเอานี่ออกคือดูอารมณ์เหมือนเราไปเขาเรียกไงไปร้านอาหารญี่ปุ่นน่ะที่เรานั่งนั่งถอดรองเท้าเหมือนแบบนั่งถอดรองเท้านี่คือผมไม่กล้าเอาเท้าขึ้นมานะเพราะผมเห็นดูโลโก้ผมครับผมไม่กล้าเอาเท้าขึ้นเลยเนี่ยผมมูเก้นนะฮะผมมูเก้นทั้งขาเลยที่ไม่กล้ารองเท้าขึ้นเลยเนี่ยนี่คือนั่งยังไงวะนี่อ่ะใช้งานไหมเอาไปเที่ยวคือมันเตี้ยมากเลยนะนี่คุณพี่เตี้ยนี่ผมเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวอย่างให้ดูพี่เราเข้าไปนั่งย่อเข่าดิคือเพื่อนเนี่ยเวลาไปเนี่ยกะว่านั่งสบายๆไว้นั่ง Honda Fit เว้ยแต่สภาพที่เพื่อนอยู่คืออย่างงี้แล้วจะตัวอย่างพี่ต้าเข้ามานั่งอ่ะมันดูคือนั่งงี้นั่งงี้นี่มันเหมือนแบบนั่งกินข้าวแบบโต๊ะญี่ปุ่นเตี้ยๆมันเตี้ยมากเลยอ่ะคือหาความสบายไม่ได้รถคันนี้คืออันนี้รางมันเป็นของมันเหรอใช้รางเดิมใช้รางเดิมใช่พี่ไม่ต่อขาอะไรขึ้นมาหน่อยวะไม่เอาเอาสวยอย่างเดียวเราเอาสวยอย่างเดียวอ๋อคือกูขับไม่ได้นั่งไม่เดือดร้อนหรอกไม่ค่อยคนนั่งพี่มันนั่งไม่ได้เด้งเด้งแล้วมึงใส่ทำไมหัวติดหลังคาเอ้ยจะมีปั๊มเติมนี่ใช้ได้ปกติใช้ได้พี่เติมน้ำมันก็ได้ดันไม่เนี่ยคือบ่อนั่งเหรอฮะที่เป็นตัวปั๊มลมข้างๆเนี่ยข้างหลังไม่เฉยพี่ข้างหลังหลังเป่าให้มันไอ้นี่มันดันหลังจะได้ไม่ปวดหลังคือปวดขากูไม่ปวดหลังกูปวดขาก็ใช้ได้เหมือนปกติเลยแต่คือความเตี้ยเนี่ยแบบเมื่อกี้พี่พับเราขึ้นไปขับคันนี้ตอนแรกกูว่าทำไมมันเตี้ยจังวะคือมองไม่เห็นทางรถไม่ไปไหนสักทีคือขับไม่ได้มองไม่เห็นเนี่ยตาอยู่ตรงเนี่ยเป็นแต่ไอเด็กคนนี้ขึ้นไปนั่งบนรถทำไมโอ้แต่คือภายในเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนใหม่ก็ชุดแต่งพี่เกือบหมดทั้งหมดนั่นแหละไม่มีอะไรเดิมเลยคือเรียบมากมีสายเบลเดิมสายเบลเดิมสายเบลเดิมแค่นั้นฮะนี่โดยรวมหมดไปเท่าไหร่คันนี้โอ้พี่ไม่ได้ตีเลยคันนี้ไม่ได้ตีราคาเหมือนมอเตอร์ไซค์แค่ผมอย่างเดียวผมมูเก้นเนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยไปนั่งน่ะเอาเท้าขึ้นมาอันนี้คือตรงรุ่นไหม
ตรงรุ่นฟีดเลยพี่ตรงรุ่นฟีดยากครับอืมยากเหรออันนี้ผมเนี่ยแพงไม่แพงไม่รู้อ่ะแต่หายากแน่นอนใช่พี่หายากพี่ตรงรุ่นเพราะว่า Honda Fit เนี่ยคนไม่ค่อยเล่นกันถูกมั้ยใช่คนที่ไม่ค่อยแต่งกันผมจะบอกความรู้ให้ป่ะเมื่อก่อนเนี่ย Honda เนี่ยตอนเปิดตัวเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งชื่อ Honda Fit อืมเขาตั้งชื่อ Honda Fit เพราะมันขายไม่ค่อยออกมันฝืดเหลือเกินมันขายไม่ค่อยออกแล้วแต่ว่าพอลูกค้าซื้อกันเยอะปุ๊บเฮ้ยของแต่งเยอะหูแต่งกันเยอะทีนี้ขายดีเลยครับหน้าฟีดเลยพอเป็นสปอนเซอร์ปุ๊บพอสปอนเซอร์เข้าปุ๊บเป็นฟีดเลยเป็นฟีดเลยฮะถ้าสปอนเซอร์ไม่เข้าคนละฟีดครับโอเคนี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงแล้วเนี่ยคุณก็ไปเหยียบผมเขาเละเทะวุ่นวายหมดอย่าไปเยอะเยอะขาแม่งล็อกสวยครับโดยรวมสวยเลยทีเดียวเป็นไฮบริดทั้งหมดนะฮะแต่ไฟไฮบริดมันสวยกว่าจริงเอาเครื่องอันนี้ยังเดิมๆอยู่คันนี้ก็คือเน้นเรื่องความสวยงามใช่หล่อแน่นอนแล้วอย่างรถของตัวเองเนี่ยมีใส่ที่เป็นสินค้าของเรามั้ยไอ้ไทเทเนียมเนี่ยฟิล์มมีคันไหนไม่มีเลยไม่มีแล้วแท้หมดแล้วเอาเป็นแท้หมดแล้วแท้หมดแล้วอืมอ่ะแล้วเริ่มแจ๊สอ่ะเมื่อก่อนเริ่มแรกก็เป็นไทเทเนียมเหมือนกันป่ะเป็นฟิล์มป่ะหรือว่าไงก็ไอ้ฟิล์มเนี่ยก็คือแปะคันนั้นมาก่อนเลยลองแปะรถตัวเองไงเอาง่ายคันนั้นเป็นรถต้นแบบเลยเป็นต้นแบบใช่ต้นแบบเลยก็คือมาตั้งแต่แบบเดิมๆเลยเราไปดูรถต้นแบบของพี่รถกันดีกว่าไปดูรถของพี่รถทิ้งคันนี้ไว้พอรถเขาเป็นยังไงโอ้ยปวดเข่าโอ้โหผมถอดจังหน้าให้ไม่ต้องถอดก็ได้มั้งถอดได้อ่ะเดี๋ยวค่อยถอดก็ได้อ่ะเดี๋ยวค่อยถอดมันปลดเร็วเรามาดูมันปลดง่ายขนาดนั้นเหรอง่ายพี่คือเพื่อการโชว์โดยเฉพาะคือจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นรถใช้งานของพี่รถแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับอันนี้ออกคันแรกเลยตามกลุ่มคันแรกพี่คันแรกผมเลยเมื่อก่อนก็ยังเป็น L ปกติใช่ไหมครับปกติใช่ครับก็คือเอาไว้แบบใส่ของที่เรานั้นเริ่มทำขายใช่ใช่ใช่พอเจอพี่ต้าบ่อยตามงานอ๋อไม่น่าไม่เคยไปเจออย่าไปเจอเยอะยิงนะเวลาเจอตามงานยิงเดิมอีกหน่อยผมจะเดิมคนญี่ปุ่นเลยยิงนี่ฮะคือไปงานใหญ่ต้องเจอคันนี้แน่นอนสำหรับงานรถโชว์ต่างๆแต่เปลี่ยนไปมากพอสมควรจากที่เจอตอนแรกเป็นยังไงคือเป็นเคเป็นอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าทรงล้อทรงอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปใช่ไหมเปลี่ยนล้อมาใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนล้อก็สักพักนึงแล้วพี่สักพักนึงแล้วเปลี่ยนทรงใหม่เปลี่ยนลายใหม่จัดทรงใหม่เรียกว่าจัดเต็มอันนี้ก็คือเป็นไฟไฮบริดเหมือนกันไฮบริดเหมือนกัน GP4 ใช่ถ้าเจ้าของอู่ดูเก็บสปอนเซอร์ด้วยนะครับพี่นินดูอยู่เปล่ามังกี้กระดาษเขาเอ๊ะฮะมังกี้กระดาษต้องเก็บสปอนเซอร์ไม่ถ้าโดนก็โดนหมดอ่ะมังกี้ก็โดนมังซ่าก็โดนนะแล้วบางมดก็โดนก็โดนไอ้บางมดเราไปที่หน้านี่แล้วเราไปหาไปที่หน้านะหนึ่งบ้านสวนเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของบีอาร์ดีเดี๋ยวเราขยี้เขาที่หน้าอันนี้เรามาเข้ากันที่เครื่องของพี่รถดีกว่าไม่ว่าอันนี้เป็นKNA ครับผมเป็น24หรือ20ครับ20ครับผมแต่นี้ยังเป็น20อยู่ใช่พี่ทำอะไรไปบ้างไส้ในไม่มีเลยไส้ในไม่มีเลยมีเกียร์พี่มีเกียร์อย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าพี่นินก็บอกว่าไม่ต้องหรอกคันนี้แค่เกียร์เนี่ยก็วิ่งขี้แตกละอ๋อคือคันนี้ก็เก็บรายละเอียดที่อาจารย์นินทุกอย่างหมดอาจารย์นินบอกว่าพี่บอกเลี้ยงไข่นานๆนะอ่าเลี้ยงงูเห่ามาเปล่ามีมีงูติดมีงูแถมมาป่ะเนี่ยมาจากมังกี้กลาดอ่ะเด็กในอู่โดนกัดนะอืมก็คือยังเน้นเป็นเครื่องเดิมอยู่แต่ว่าเราใส่พวกเค้าเรียกความสวยของสวยงามรอบนอกใช่ครับพี่ไอ้คันนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยดิจานดูอยู่ใช่มั้ยใครดูอยู่นะพี่นินไม่นินดูอยู่อ้าวพี่นินดูอยู่พี่นินออกเลยครับกดออกเลยครับกําลังจะนินทาครับพี่นินกดออกเลยครับนี่แต่ประเด็นคือผมชอบนี่คือท่อขึ้นฝาคือพอการที่เราเอาท่อออกฝาเนี่ยเราไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะใช่พี่มันใช้งานยากฝนตกนี่เลิกคุยเลยนะก่อนที่ฝนจะตกปลดกันชนหน้ากันดีกว่าครับเออนี่ขอปลดโชว์หน่อยเห็นบอกว่าปลดง่ายเหลือเกินเมื่อกี้จะพีเซ็นดูดูเฮ้ย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 ไม่อยากเฮ้ยอืมกูสงสารกิฟต์มึงจริงพี่มันทำมาเพื่องานนี่เลยอ๋อนี่กิฟต์คือทำมาเพื่อมันก็แหกหมดแล้วมันก็แหกผมก็มันจะไม่แหกเลยเหรอแต่มันล็อกอยู่นะคือซ่อมโดนประกันไม่เอาแล้วโอ้โหนี่ฮะชุดใหญ่ไฟพริบคือปลดง่ายมากเลยก็เลือกเลยนะว่างานไหนจะปลดโชว์หรืองานไหนจะไม่ปลดงานไทเทของบางมดเขาโอ้โหนี่คือเป็นงานไทเทของทางบางมดใช่พี่นินเขาจัดให้หมดอ๋อก็ใครต้องการเรียกอยากมีแจ๊ส
วยงามก็ติดต่อมังกี้กระดาษได้นะครับมังกี้กระดาษเนี่ยรายละเอียดเรื่องของการเก็บห้องเครื่องต่างๆเนี่ยเนียนอยู่แล้วเพราะเราเคยไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนาะน่าจะประมาณนั้นแล้วตั้งแต่เด็กฝึกงานยังอยู่ครับตอนนี้เด็กฝึกงานได้กันเองแล้วแต่พวกอะไรอย่างเงี้ยพวกของแต่งผมมาไล่เองหมดเลยอ๋อของแต่งก็คือมาไล่ใส่เองใช่ครับแต่ถ้าเรามาดูกันลึกจริงๆคือพี่รถเขาใส่ใจรายละเอียดแทบจะทุกจุดเลยนะดูที่ยึดขาใดครับก็ยังเป็นไทเทคือแทบจะทุกจุดเลยนะทุกจุดแหละเอาง่ายๆค่าน็อตไทเททั้งคันเนี่ยโหพี่คันนี้มันเท่าไหร่ผมเห็นหลายจุดมากเลยนะถ้ามานั่งนับจริงๆนี่คือทุกจุดเลยนะไทเทไม่ค่อยเท่าไหร่แต่โปโบมันแพงโปโบคือตัวไหนใช่ไหมมันเป็นอย่างเงี้ยพี่ลองถ่ายกระจกเนี่ยนี่เลยทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้หัวโปโบตัวละเท่าไหร่มันก็200ขึ้นพี่ตัวละ200ขึ้นใช่พี่ไอ้น็อตเชื่อนี่นะใช่พี่ตัวละ200ในรถมีกี่คันเนี่ยเอ้ยมีกี่อันมีกี่ชิ้นดีกว่าเฮ้ยแค่นี้มันประมาณเอา6เหลี่ยมดิประมาณ180 180ตัวไม่รวมห้องเครื่องนะนี่ยังไม่รวมเครื่องอันนี้180ตัวนี่คือแค่รอบกระจกกับเพดหลังเฮ้ยจะเราจะกำไรกับเทปนี้นี่แหละเอาสัก10ตัวพอแล้ว180ตัวแค่กระจกกับเพดหลังเดี๋ยวคูณง่ายๆเลยตัวเท่าไหร่นะยังไม่รวมเครื่อง283มั้งก็ตีไปตัวละ300อ่ะ283เป๊ะๆอ่ะเกือบ300คูณ180 51,000บาทนี่แค่รอบนอกขนดนะนี่นะครับมาดูเพื่อนๆนี่แค่นี่กระจกแก๊งโจรกรรมมาละรถกลางคืนแม่งแล้วก็นี่แน่นอนเลยเพจตรงนี้ครับคืออันนี้มันตัวเล็กกว่านี่โอ้โหเกือบฝากระโปรงตัวเองแล้วแล้วก็แค่ตัวนี้ครับนี่แค่พวกเพจพวกนี้เองแล้วตัวเล็กตัวใหญ่ราคาเท่ากันไหมไม่เท่าพี่ไม่เท่าด้วยเล็กถูกกว่าอันนี้ถูกกว่าขึ้นอยู่ที่ความยาวเลยนะโปโบอ่ะน็อตอะไรแพงเลยนี่มีผู้ชมทางบ้านมามานี่นี่ว่าไงเอาไปยุ่งอะไรลูกเขาสวยไหมเขาอยู่นู่นน่ะนี่เขาบอกสวยไหมครับสวยครับอนาคตเลยนะไอ้นุ่มโอ้โหตัดไม่ติดกันเลยนี่แหละเขาเพิ่งไปดูพี่ตูนมาไงมันก็มีความเชื่อมีความฝันวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนเดี๋ยววิ่งราวแน่ไม่เกินม .4 แล้วรู้ด้วยรถจอดรถผมจอดไหนรู้ด้วยจอดไหนเรามาดูที่เรื่องของภายในบ้างดูฮะภายในฮะฟังเขาเรียกว่าฟังน็อตนี่ถึงกับช็อกสมัยก่อนผมใส่แค่ไอ้หกเหลี่ยมแตนเลสก็อ้วกแตกนะทั้งคันเนี่ยเพราะยิงตรงเครื่องนี่อีกหลายตัวเลยนี่เยอะอยู่พี่แต่เครื่องหมดเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องไงเพราะน็อตเครื่องนี่กี่จุดก็ไม่รู้ก็ภายในก็ปกตินี่เบาะมูเก้นคู่เดิมโล่งแต่ว่าเบาะเบอร์เป็นมูเก้นหมดใช่พี่เนียนมากครับเนียนครับเอาไปดูแลต่อไหมพี่คือเดิมมันเป็นพี่ต้าครับพี่ต้าเขาจะขายขับ4ใช่เหรอแลกกันไหมแลกเลยแลกกับขับ4ไหมบวกตังค์เดี๋ยวแถมให้500มึงอะต้องบวกให้เขาเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยระยะเวลาในการจัดในการจัดทรงทั้งคันเนี่ยใช้เวลาทำนานไหมคันนี้เข้าอู่พี่ดินแล้วออกมาคือตูมเรือเป็นแบบนี้เลยอ๋อก็คือใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นมันมีทรงอยู่แล้วรถมันมีทรงอยู่แล้วก็คือวางเครื่องมันเรียบร้อยแล้วเป็นเคมาแล้วเป็นตอนนั้นเป็นเคยังแอลอยู่เป็นแอลอยู่เป็นแอลอยู่ก็เอารถไปทิ้งให้พี่ดินก็ออกมาเป็นเคเลยครึ่งปีก็มาเป็นทรงนี้เลยเปลี่ยนใหม่ทุกเครือบออกมาคือจอดงานโชว์เลยใช่ไหมใช่พี่ออกมาคือจอดเลยจำได้ออกมาจอดเลยออกมาคือจอดงานโชว์เลยหูกระแสตอบรับดีมากอะโดนใจไหมถูกใจเราไหมมันถามว่าถูกใจมันถูกใจมันเกินนะพี่มันเกินละมันเกินฝันไงเข้าใจป่ะมันแบบมันเกินใจแล้วอะพี่บอกว่ากระแสตอบรับดีนี่คือเป็นไงบ้างครับถ้าในช่วงนั้นทำเสร็จออกมาเนี่ยทั้งยอดไลค์ทั้งงานทั้งอะไรคือหลายๆอย่างรวมๆนะคือมันดีมากไปเล่นที่อื่นดิทีวีไม่แปลกหนูถ้าออกตู้เย็นนะแปลกคือโพสต์รูปครั้งหนึ่งยอดไลค์กระหน่ำยอดแชร์กระหน่ำใช่พี่เอาเรื่องอยู่แล้วยิ่งหลังๆมีการเอาพวกแง๊ดแง๊ดไปจอดเป็นพ็อปเป็นคู่อีกยิ่งไปกันใหญ่อีกกระเลิศอีกคือถ้ารถคันนี้เป็นฉลามรถพวกนั้นก็จะเป็นเหาฉลามที่อยู่ไฟดันกันไปมึงเปลี่ยนเทียบมึงจะให้ผมเปลี่ยนอะไรเป็นแพลงต้นมึงเป
ีบพี่ไม่ดีได้ไหมก็มันจะไปด้วยกันกับฉลามไงโอเคโอเคโอเคพี่ผ่านเนี่ยเนี่ยหมดทีนี้อ่ะถามกินกระเทียมยังไม่ใช่อ่ะผมไม่ได้ถามดูฝั่งนู้นอ๋ออ่ะโอเคก็โอเคในคันนี้ก็เปิ่มมากทำมาไม่กล้าขับเอางี้พอขับเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยแตกตื่นไหมแรกๆโอ้ตอนแรกพ่อไม่ให้ตาร์ทเลยดังดังเขาตกเขากลัวไงพ่อเอาถุงเท้าอุดเรียบร้อยเลยมันดูดเข้าไปดูดเข้าไปดูดเข้าไปไม่ได้ไม่ได้ก็คือแต่ในนี้เริ่มชินแล้วใช่ไหมชินแล้วพี่คือบ้านแถวนี้คือย้ายออกมาแล้วหนีหมดแล้วหนีหมดแล้วเขาฉีดแล้วสตาร์ทเล่นเข้าเล่นนี่แค่ย้ายมาก็เล่นเลยขับเล่นหน่อยได้ปะสบายพี่อ้าวเดี๋ยวพาไปดูสาวฟังเสียงหน่อยเอางี้เดี๋ยวแถวนี้เขาจะไอ้นี่เราสตาร์ทเลยเดี๋ยวเราไปเลยอ่ะประกอบกันชนดูผมอยากรู้มากเลยเวลาใส่เนี่ยไม่ต้องประกอบไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้ก็ได้ไปอย่างนี้เลยเหรอไปอย่างนี้เลยพี่มันไม่กลัวอะไรกระเด็นเข้าหม้อนึ่งหม้อน้ำเลยเหรอไม่เป็นไรพี่ขับได้แต่ถ้าประกอบก็ดีเดี๋ยวขอดีกว่าเดี๋ยวน้ำเข้าดีกว่ามีบ้างมีบ้างผมมูสารลำไส้ว่าไปแบบนี้เลยมันก็ไปวิมันก็ไปกับเราวิเนี่ยผมอยากรู้มากเลยมันถ่ายง่ายอย่างนั้นจริงเหรอคนเดียวได้ปะคนเดียวได้พี่ผมใส่คนเดียวตลอดคนเดียวตลอดใช่ไหมเวลาไปเที่ยวนะแค่นี้เองเสร็จแล้วง่ายว่ะเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นเลยคือไม่ต้องมีกิฟต์ล็อกอะไรตรงนี้เลยไม่ต้องเว้ยไม่หลุดไม่ต้องมันปลดยากอ้าวโอเคไม่หลุดดิโอเคไปงั้นเดี๋ยวแบงค์ไปเลยไปขึ้นรถคันไหนอย่าอย่ากูไม่อยากรับผิดชอบกูไม่อยากรับผิดชอบขับเลยครับขับดีกว่าขับดีกว่ากลัวเหมือนกันมีกล้องที่ต้องซื้อเออโอเคเดี๋ยวพาไปโอเคพี่เดี๋ยวเฮ้ยมันต้องสตาร์ทก่อนไม่ก็เดี๋ยวบอลนั่งไปด้วยเลยนั่งไปด้วยตะกองนั่งไปด้วยเลยครับเสียงสตาร์ทฟังเสียงก่อนแป๊บนึงแหมจะรีบไปไหนไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นนะผู้คุณผู้ชมหูแตกพอดีไปเคมันจะอย่างนี้นะไปเราไปนั่งรถเล่นกันฮะไม่ได้กลับไปไหนอ่ะเอากลับไปเก็บบ้านแล้วกันเฮ้ยถ้าใครฟังอยู่แบงค์แจกของน็อตที่อยู่ข้างกระจกเนี่ยมีกี่ตัวและราคาเท่าไหร่ของรางวัลเป็นกระจกซูมคาร์บอนเนี่ยจริงเหรอเฮ้ยล็อกรางวัลได้ไหมไม่ได้คุณพิธีกรไม่ได้ว่าอะไรนะคำถามนะครับก็คือรถคันนี้ใช้น็อตทั้งหมดกี่ตัวน็อตโกโบที่อยู่ข้างประตูกับเขตหลังเราคำนวณให้ดูแล้วเราคำนวณให้หมดแล้วเท่าไหร่ตอบกันมาในคอมเมนต์เหลือก็ไม่ได้แอร์อยู่มั้ยมีเค้าแอร์อยู่นะเค้าแอร์มีอยู่ก็มันติดเปิดแอร์แล้ววะนี่ไม่ได้ขับนานจนคือไม่รู้ว่าเราต้องเปิดแอร์ไงแล้วนะมันไม่ติดไปแล้วไม่เป็นไรครับเรานั่งทนร้อนก็ได้คันนี้ใช้น้ำมันอะไรครับก็เติม E85 ปกติพี่ E85 ปกติแต่ถ้าเวลาแข่งก็บวกผมน้ำมันคันนี้ก็แข่งด้วยแข่งด้วยพี่ก็คือแข่งบ่อยไหมโอ้โหทำเสร็จพวกครั้งแรกก็คือเล่นเลยอ๋อแข่งเลยแต่ก็ยังไม่เคยลงแข่งจริงๆจังๆเลยก็คืออาจจะแค่แบบวิ่งลองเวลาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่พี่ใช่เวลาคันนี้ดีสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมยังไม่เคยวัดเลยยังไม่เคยวัดเลยคือเราแค่เอาไปลองในสนามเฉยก็คือรถเสร็จตอนที่จูรถเลยจูแค่นั้นแล้วก็ผมเป็นคนที่ไม่ชอบแข่งกับใครไงเราไม่อยากแข่งใช่เราสนุกของเราใช่ครับใช่ประมาณนั้นดีเราชอบแบบเนี้ยชอบจอ
ชอบเช็ดมากกว่าเอาง่ายเราชอบแบบทำออกมาโชว์แล้วก็คือเอาแค่แบบนิ่งพอสนุกใช่เพราะว่าคันนี้ก็ยังไม่ได้ไปลงลึกถึงตัวข้างในเครื่องมากเท่าไหร่แต่ที่เสียงมันดังๆเนี่ยเพราะว่าท่อมีท่อเพราะว่าท่อแต่ก็สามารถเป็นสเต็ปแข่งได้เลยคันนี้อ๋อก็คือมันจะกิ๊กมันก็แข่งได้แหละไม่ได้ถึงขนาดชอบแข่งมาก
จกันไม่ออกครับอันนี้คือเส้นที่ว่าชอบมาจริงว่ามายังไงมาขับเล่นมากบางทีตรงนี้สวยนะครับผมหน้านี่มาถ่ายรูปสวยมากแต่มันจะเหยียบไม่ค่อยได้โค้งเยอะใช่ใช่ก็เปลี่ยนรูปบ้างทีออกไปข้างนอกสายหน้าพี่ขับไม่ได้ตอนนี้อ๋อรถติดโรงงานเลิกรถติดวันนี้อากาศดีด้วยแสงได้เลยใช้งานแล้วเนาะ
รู้เลยพอมาเร็วๆรถเริ่มแบบสายๆนิดๆนั่นเลยร่อนๆนิดๆนะโอเคเราเอาพอมันๆเขาเรียกว่าเราไปดูวิวดีกว่าดูวิวแถวบ้านพี่นุชวิวสวยแค่ไหนเทียบเลย